สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน7นะครับก็เข้าสู่เดือนที่7แล้วแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินทางไปตรวจสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับจำพรรษาประจำปี2567ก็คือบริเวณถ้ำบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับหลวงตาก็เดินทางไปตรวจ3วันนะครับก็คือวันที่7วันหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่เมื่อวานนี้วันที่8นะครับหลวงตาก็เดินทางมาตรวจก็ได้ให้ชาวบ้านเขาจัดเตรียมสถานที่ที่หลวงตาได้กำหนดเอาไว้นะครับก็คือจัดทำหอฉันจัดทำห้องน้ำแล้วก็จัดเตรียมสถานที่ทำความสะอาดวันนี้วันที่9หลวงตาก็เดินทางมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่เป็นให้กำลังใจชาวบ้านนะครับในการจัดเตรียมสถานที่ช่วงค่ำวันนี้หลวงตาก็จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจที่โรงเรียนโพลงามศึกษาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับก็มีกิจนิมนต์แทรกเข้ามาในช่วงวันที่9วันที่10ก็คือวันนี้พรุ่งนี้เช้าบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็จะเดินทางกลับไปยังที่พักสงฆ์ส่วนวันที่11 12นั้นก็จะมีกิจนิมนต์เทศบาล3แยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็ต่อด้วยกิจนิมนต์ที่จังหวัดอำนาจอัจเจริญอีกหลายวันนะครับสำหรับบรรยากาศในวันเสาร์ที่8ที่ผ่านมาหลวงตาได้เดินทางไปดูพี่น้องประชาชนชาวบ้านบ้านเหล่าบ้านม่วงนะครับได้ร่วมกันสร้างห้องน้ำ1ห้องสำหรับภิกษุนะครับแล้วก็อีก1ห้องสำหรับอุบาสกอุบาสิกาบริเวณลานหินและลานจอดรถและก็สร้างห้องน้ำบริเวณหน้าถ้ำอีก1ห้องก็รวมเป็น3ห้องนะครับที่จัดทำไว้3ห้องก็เนื่องจากว่าบริเวณจากหอฉันที่จะเดินทางไปถ้ำนี่ก็ไกลพอสมควรในระหว่างการฉันภัตตาหารหรือการประกอบสัตนกิจที่หอฉันนี่หลวงตาก็จะใช้ห้องน้ำบริเวณที่สร้างไว้ที่หอฉันส่วนเวลาอยู่ในถ้ำนะครับหลวงตาก็จะใช้ห้องน้ำที่สร้างไว้หน้าถ้ำ1ห้องชาวบ้านซึ่งนำโดยคุณพ่อธวัชนะครับแล้วก็ลูกชายได้นำศาลาหอฉันขึ้นไปตั้งนะครับแล้วก็มีชาวบ้านทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมกันวันนี้เขาดีใจนะครับชาวบ้านเขาดีอกดีใจจัดทำมากหน้าหลายตารวมไปถึงท่านสาธารณสุขอำเภอภูพานก็คือคุณณัฐวุฒิอุตนามก็ได้มากราบนมัสการพร้อมกับถวายน้ำหวานเฮลบูบอยอีกพร้อมกับน้ำดื่มแพ็คใหญ่นะครับถวายหลวงตาหลวงตาก็มอบให้กับชาวบ้านได้ร่วมกันดื่มร่วมกันทานในระหว่างการก่อสร้างนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ใหม่ยังมีความบริสุทธิ์อยู่นะครับก็คือมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากครั้งแรกที่เราเห็นนั้นก็ยังรกร้างว่างเปล่าดูเหมือนจะอันตรายแต่เมื่อชาวบ้านได้นะช่วยกันนะครับนำเศษปรักหักพังเศษกิ่งไม้ได้ปัดกวาดออกแล้วก็ดูสวยงามดูสะอาดสะอ้านมากขึ้นบริเวณทางเดินนั้นก็ได้ทำราวไม้ให้หลวงตาได้จับเดินนะครับเดินขึ้นลงบริเวณปากถ้ำซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีหินที่เป็นอันตรายแหลมคมนะครับถ้าเดินไม่ระวัดมัดระวังแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้แต่ถ้าชาวบ้านได้ทำราวนำทางเอาไว้การเดินทางลงขึ้นลงถ้ำนี้ก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับหลวงตาท่านผู้ชมลองนึกถึงในช่วงตอนกลางค่ำกลางคืนมืดๆนะครับหลวงตาตื่นตั้งแต่ตีสองเลยนะครับประกอบจิตส่วนตนภายในถ้ำนี่ก็เป็นบริเวณ
ภายในถ้ำนะครับก็จัดแคร่ไว้2แคร่สำหรับหลวงตานั่งสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็จำวัดนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะปลอดโปร่งมากกว่าครั้งแรกที่เราได้มองเห็นเนื่องจากว่าชาวบ้านได้ช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูวันนี้ก็จะมีคลิปพี่น้องประชาชนชาวบ้านได้ร่วมกันนะครับช่วยกันจัดทำห้องน้ำจัดทำสถานที่โดยมีหลวงตาได้นั่งเป็นกำลังใจซึ่งบรรยากาศนี้ก็หาดูได้ยากนะครับนำความปลื้มปิติยินดีมาสู่ชาวบ้านบ้านเหล่าบ้านม่วงเป็นยิ่งนักนะครับวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเป๊กนะครับคุณชัยชนะวงประชาที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลให้เราได้นำมาถ่ายทอดบรรยากาศนี้เป็นของเมื่อวานนะครับวันเสาร์ที่8มิถุนายนส่วนวันนี้ก็คือวันที่9ดีหลวงตาก็จะได้เดินทางมาตรวจอีกครั้งหนึ่งเดินทางออกจากที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่ก็มาตรวจให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้ร่วมกันทำซึ่งการจัดเตรียมสถานที่นี้ก็จะทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้คาดว่าหลวงตาจะมาจำวัดอยู่ก่อนที่จะเข้าพรรษานะครับบรรยากาศค่อนข้างสวยงามข้างหลังก็มองเห็นอ่างเก็บน้ำนะครับทิวทัศน์ดีนะครับวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันแล้ว